ไทยวัตถุดิบ ingredients เส้นก๋วยเตี๋ยว115 กรัม fresh rice noodles 115 grams ถั่วงอก2 ถ้วย bean sprouts 2 cups เต้าหู้85 กรัมโทฟู85 grams กุ้ง10 ตัว10 shrimp ไข่2 ฟอง 2 eggs กุ้งแห้ง2 ช้อนโต๊ะ dry shrimp 2 tablespoons ถั่วลิสงคั่วบดเศษ1/4 ถ้วย roasted peanuts 1/4 cup น้ำตาลทราย3 ช้อนโต๊ะ sugar 3 tablespoons น้ำปลา2 ช้อนโต๊ะ fish sauce 2 tablespoons น้ำมะขามเปียก2 ช้อนโต๊ะ tamarind concentrate 2 tablespoons เกลือครึ่งช้อนชา salt 1/2 teaspoonวิธีทำน้ำซอสผัดไทย making ผัดไทยซอสใส่น้ำตาลน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและเกลือลงในหม้อขนาดเล็ก add sugar, fish sauce, tamarind concentrate and salt to a small pot แล้วละลายด้วยความร้อนระดับปานกลาง and melt the sauce on medium heat เมื่อน้ำตาลละลายแล้วให้กวนต่ออีก 2-3 นาที Once sugar is melting, keep stirring for another 2-3 minutes วิธีทำผัดไทย Making ผัดไทยตั้งกระทะใช้ความร้อนระดับปานกลาง Set the pan on medium heat ใส่น้ำมัน1 ช้อนโต๊ะนำกุ้งลงไปผัดจนสุกแล้วนำออกจากกระทะ Add 1 tablespoon of oil, then the shrimp. Stir fry until the shrimp is done, and remove them from the pan. ใช้กระทะใบเดิมด้วยความร้อนระดับปานกลาง Set the same pan on medium heat.ใส่น้ำมัน2 ช้อนโต๊ะจากนั้นใส่เต้าหู้เส้นก๋วยเตี๋ยวกุ้งแห้งและน้ำซอส Add 2 tablespoons of oil, then add tofu, noodles, dry shrimp, and the sauce. ผัดไปเรื่อยๆจนน้ำซอสและทุกอย่างเข้ากันดีKeep tossing until all the sauce is absorbed. เมื่อเส้นก๋วยเตี๋ยวสุกแล้วให้ดันไปไว้ด้านใดด้านหนึ่งของกระทะ Once noodles are done, put them to one side of the pan. ใส่น้ำมันเพิ่มนิดหน่อยนำไข่ลงไปยีๆแล้วผัดไข่กับเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เข้ากันประมาณ30 วินาที Add a little more oil and the eggs. Beat the yolks gently. Then mix them well into the noodles and stir fry for another 30 seconds. ใส่กุ้งที่ผัดไว้ลงไป Toss the cooked shrimp back in. จากนั้นใส่ถั่วงอกและถั่วลิสงThen add bean sprouts and peanuts. ปิดไฟ
แล้วผัดทุกอย่างให้เข้ากัน Turn off the heat and toss until well mixed